คลิปนี้เราจะพูดถึง Object Oriented Programming ครับซึ่งก็เป็นกรอบความคิดอีกวิธีหนึ่งในการนำฟังก์ชันเนี่ยมารวมต่อด้วยกันเพื่อที่เราจะประหยัดโค้ดของเราแล้วเอาโค้ดของเราไปใช้ได้กว้างขึ้นนะครับโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเยอะอันนี้ฟังดูแล้วมันดูวิเศษเหลือเกินเรามาดูตั้งแต่พื้นเลยว่าทำไมเราต้องใช้ Object Oriented Programming มันมีข้อดีไงแล้วมันจะมาช่วยเราได้ยังไงนะครับเริ่มมาเลยถ้าแรกๆเรามีโค้ดอะไรประมาณนี้สมมุติว่าเราต้องการจะเก็บข้อมูลคือเป็น Twitter ข้อมูลจาก Twitter ทวีตหนึ่งเนี้ยครับแล้วก็อ้าวทวีตมีอะไรบ้างก็มีตัว text ใช่ไหมครับแล้วก็มี geo location หมายคือมี latitude longitude มีข้อมูลอยู่หลายอย่างครับไม่ได้แค่มีอันนั้นอย่างเดียวก็มี handle name ของคนที่ทวีตสมมุติเรามี4อย่างเนี้ยครับอ้าวแต่4อย่างนี้มันไปด้วยกันใช่ไหมครับมันควรจะอยู่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันวิธีแรกถ้าเกิดให้คิดง่ายๆคือทวีตเนี้ยก็ควรจะเป็น dictionary ไปแล้วก็บอกว่าคีย์ของมันอาจจะบอกว่าเช่น ID ของทวีตคนนี้ชื่อว่าอะไรเช่นอาจจะพูดว่าทวีต ID อาจจะเป็นชื่อผมอัธพลเนี้ยนะครับแล้วก็ text ก็140กว่า character นะครับก็คือบอกว่า hada big lunch today วันนี้กินมาเยอะมากว่าไปเราอาจจะบอกว่าต่อไปก็อาจจะมี coordinate นะครับก็คือ latitude longitude เนี่ยว่าอยู่ที่เท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยรู้พวกนั้นนะฮะก็อาจจะเป็น tuples นะครับก็มี 13.5 ลบ 12.5 อะไรก็ว่าไปนี่คงไม่ใช่ latitude จริงผมก็ตั้งขึ้นมาโอเคอันนี้ก็ดูจะโอเคใช่ไหมครับเนี่ยก็เราก็store ไว้แบบนี้ก็ได้ก็เก็บทวีตหนึ่งไปเราอยากได้ ID แล้วก็ใช้หาคีย์แล้วก็ได้ value กลับขึ้นมาก็ดูจะไม่เดือดร้อนอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติเรามีทวีตหลายอันเนี่ยสมมุติเรามีทวีตที่2นะครับเป็นอย่างเงี้ยสมมุติเป็นคนใหม่ละเช่น I am Peter อะไรเงี้ยนะครับ ID ของเขาว่าไปเขาบอกว่า I hada big dinner today แล้วก็ coordinate ก็ต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยสมมุตินะครับโอเคนี่เป็นทวีตที่2ก็ได้เนี่ยก็เป็นทวีตก็โอเคก็เป็น dictionary แต่ว่าปัญหาของมันก็คือเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าแบบทวีต2อันนี้มันมีโครงสร้างเหมือนกันคือมันมีคีย์3ตัวมี key value 2 อยู่3คู่เนี่ยครับแล้วก็มี field ชนิดเดียวกันด้วยเราไม่มีทางรู้เลยว่าตัว tweet dictionary 2ตัวเนี่ยมันมีโครงสร้างเหมือนกันแบบนั้นนี่คือปัญหาของเราซึ่งทำให้โค้ดของเราเนี่ยมีโอกาสผิดสูงมากนะครับเช่นถ้าเกิดเราเขียนฟังก์ชันเนี่ยบอกว่า get tweet word count นะครับแล้วก็ให้ใส่ tweet ลงไปเขียนว่า t นะครับแล้วก็เนี่ยมันก็สมมติเอาง่ายๆก็คือแล้วก็ split มันก็เรียกเอา text ออกมาก่อนแล้วก็ split มันตามช่องว่างใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ return ไปว่ามันมีช่องว่างกี่อันก็ len นี่นะครับ return len ไปแค่นี้ก็เหมือนจะเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ยากอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติเขาใส่ถ้าเกิดมันไม่มีคีย์ว่า text อยู่ในนี้นะครับเพราะมันไม่มีอะไรที่การันตีเลยว่าเวลาเราเรียกฟังก์ชันขึ้นมาแล้วอะคนเขาจะใส่ dictionary ที่มีคีย์ตามที่เราคิดซึ่งทำให้เราควบคุมไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาละมีทางแก้ครับมีทางแก้คือเราควรจะเขียน type ของเราเองขึ้นมาซึ่งในทาง object oriented programming เนี่ยทำได้ง่ายก็คือเราจะเรียกว่าเราสร้าง class ใหม่ขึ้นมาซึ่ง class เนี่ยก็คือเป็น type ใหม่เนี่ยซึ่งจะมี method ของมันเองอันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น method นะครับแล้วก็มี properties ของมันเองก็คือมี variable อยู่ข้างในอ่ะซึ่งมันเจาะจงอยู่กับ tweet อันนั้นนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เราก็เห็นเราก็เหมือน list พวกนี้เห็นไหมครับว่า list มี method มันมี append เช่นสมมุติเราบอกว่าเนี่ยมี word list นะครับเลื่อนมานิดนึงมี word list โน่นนี่อะไรว่าไป cat dog อะไรเงี้ยตัวอย่างที่ผมยกหลายที่เหลือเกินไอ้ word list เนี่ยมันก็เป็น class มันเป็น object อันนึงนะครับซึ่ง object เนี่ย type ของมันคือ list ใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยเราก็ควรจะสร้าง class ขึ้นมาใหม่สร้าง type ขึ้นมาใหม่ก็คือเรียกว่า tweet ก็แล้วกันนะครับนี่คือ syntax ใหม่นะครับที่เรายังไม่เห็นก็คืออันเนี้ย tweet
โอเคถ้าสมมุติเราจะอยากจะสร้าง Object Tweet ก็คือ Object ที่มีที่ใช้แบบเป็น Tweet เนี่ยเรามีวิธียังไงวิธีของมันก็คืออย่างนี้นะครับก็สร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วเราให้ใส่ Twitter ID แล้วก็ Text แล้วก็ Coordinate นะครับตรงนี้เราเรียกว่า Constructor นะครับ Constructorแล้ว constructor constructor ก็คืออะไรก็คือเราถามว่าถ้าเวลาเราสร้าง tweet ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเราจะต้องเรียกฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างเช่นแล้วเวลาสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันต้องการ argument อะไรบ้างลองดูตัวอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการจะอะไรเราต้องการจะให้มันเก็บ twitter id ไว้เก็บ text ไว้เก็บ coordinate ไว้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างproperty ของมันก่อนนี้เรียกว่า properties ก็คือ variable ที่มันเจาะจงไว้สำหรับใน tweet เนี่ยโดยเฉพาะโอเคก็คือเนี่ยเราก็ใส่ properties เข้าไปในนี้เลยนะครับก็ self.twitter id นะครับแล้วก็ store นี่ลงไปก็ self.text equal to text แล้วก็ self.coordinate equal coordinate นะครับตอนนี้เราสร้าง constructor ขึ้นมาแล้วแล้วก็เนี่ยแล้วตกลงไอ้ self เนี่ยมันคืออะไร self เนี่ยมันก็คือตัวของมันเองนะครับก็คือตัว object ตัวนี้ลองดูตัวอย่างเลยดีกว่าถ้าเกิดเรา define class เนี่ยขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมลองขอ save อันนี้เลยเรียกว่า tweet.py แล้วกันเราก็คือสร้าง module ใหม่ชื่อว่า tweet นะครับคราวนี้เราก็ import ได้ละ import tweet นะครับแล้วก็เนี่ยเวลาจะต้องการจะสร้างออบเจกต์ของจากคลาส tweet เนี่ยแล้วก็ใช้ tweet นะครับซึ่งเป็นชื่อของ module แล้วก็บอกไปเลยว่าคลาสอะไรที่เราต้องการสร้างนะครับสมมุติเราทำอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเรียก constructor คืออันนี้คือการเรียกว่าการ instantiate class นะครับคือคลาสเนี่ยมันก็เป็นแบบง่ายๆมันคือเป็นแบบแปลนว่าObject เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วมันเก็บอะไรไว้ที่ตัวมันเองบ้างในกรณีนี้คือมันเก็บ3อย่างคือเก็บ Twitter ID เก็บ Text ไว้เก็บ Coordinate ไว้ในตัวของมันเองนะครับ Self คือตัวของมันเองลองดูนะครับถ้าเกิดเราพูดว่าเนี่ย Twitter ID คืออัฐพลนะครับแล้วก็ Text ก็คือ I had a big lunch ตามนั้นแล้วก็ Coordinate ก็อาจจะเป็น Tuple เสียงที่เราว่านะครับก็13.5 อะไรก็ว่าไปลบ 12.5 ประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็จะได้คลาสใหม่ขึ้นมาละซึ่งเราคลาสเนี่ยไม่ใช่เราก็ได้ Object ใหม่ขึ้นมาละซึ่ง Object เนี่ยเป็น Type Tweet ซึ่งเราตั้งขึ้นมาเองตรงนี้นะครับโอเคแล้วเนี่ยเวลาเราเรียก Constructor เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมารันโค้ดตรงนี้เวลาเราเรียก tweet ฟังก์ชัน tweet เนี่ยครับจริงๆคือ constructor คือตัวที่สร้าง object ขึ้นมาถ้าไม่เชื่ออย่างนี้ก็พูดเลยว่าเนี่ย I'm building a new tweet โอเคเสร็จแล้วก็ลอง reload นะครับ reload module นี้นะครับผมลืม import reload เข้ามานะครับสมมติเราต้องการ reload a module นี้ใหม่นะครับเพราะเราเปลี่ยนโค้ดทางฝั่งของเราละต้องการ reload ก็ใช้ฟังก์ชันนี้ครับซึ่งเอามาจาก import lib นะครับโอเคแล้วคราวนี้เราลองสร้าง tweet ใหม่เลยดีกว่าจากฟังก์ชันตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าเนี่ยมันคือเข้าไป run constructor จริงๆแล้วก็เก็บข้อมูลไว้จริงๆเราจะ access ข้อมูลพวกนี้ได้ยังไงเราก็ใช้ dot notation ครับแล้วเนี่ยมันก็เป็นอันนี้เราเป็น property ก็ไม่ต้องมันไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับเป็น variable ที่อยู่ใน object ตัวนั้นเองเลยเช่น t สมมุติเราจะต้องการ text กลับคืนมันก็ t.text เนี่ยครับแล้วก็ t.coordinate นะครับก็คือเป็น variable ที่เก็บไว้ใน object เก็บไว้ตัวของมันเองนะครับ object ที่ชื่อว่า tweet นะครับแล้วคราวนี้เราก็สามารถสร้างอีก tweet นึงก็ได้ถ้าเอาให้คล้ายๆกับของเดิมนะครับก็เนี่ยเราบอกว่าเนี่ย I am Peter นะครับแล้วก็ I had a big dinner เอาว่า coordinate ที่เดียวกันก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มี2
มี object 2 อย่างละ object ตัวแรกก็เป็น tweet object ที่2ก็เป็น tweet เหมือนกันt นะครับ tweet เอา t2.text ก็ได้เหมือนกันแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่ข้อดีของมันก็คือเวลาเรามี property เนี่ยเราก็สามารถเช็คโค้ดตัวแรกขึ้นก็คือ t2. อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยมีครบแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใช้ dictionary เนี่ยเราไม่มีตัวช่วยอะไรเลยนะครับเวลาเราโค้ดแล้วอีกอย่างนึงครับถ้าสมมุติเราต้องการ tweet word count เนี่ยแต่ก่อนที่เราบอกว่าถ้าเกิดเราใช้ dictionary เปล่าๆเนี่ยเราก็แบบไม่มีใครมารับประกันเลยว่า t ที่มันที่เขาให้เรามาในฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีโครงสร้างอย่างที่เราคิดคือมีคีย์แล้วก็เป็น dictionary แบบนั้นนะครับวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราควรสามารถสร้างเมธอดของมันเองของเราเองก็คือเมธอดให้นึกถึง list ที่เราสามารถบอกว่า .append เข้าไปได้คือ list เนี่ยมันก็เป็น object ที่มีเมธอด append อยู่แล้วในที่นี้เราต้องการจะสร้างเมธอดของเราเองนะครับคือ get tweet word count วิธีการสร้างเมธอดนะครับ argument แรกจะต้องเป็น self ก็คือตัวของมันเองเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ access variable อื่นๆที่เรามีอยู่ในตัว class นั้นนะครับก็คืออันนี้ก็ใช้ self อย่างเดียวเราไม่ต้องการอย่างอะไรอย่างอื่นเข้ามาช่วยนะครับก็เนี่ยก็ return self วิธีเราต้องการใช้ field text ใช่ไหมครับต้องการ property text เนี่ยขึ้นมาก็ self dot text นะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยอะไรก็ว่าไป len แล้วก็ split อย่างเงี้ยครับ split ตามช่องว่างโอเค save นะครับแล้วก็ลอง reload อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สร้าง tweet ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อจะได้ใช้โค้ดตัวใหม่เพราะเราต้องโหลดมันใหม่ก่อนเนี่ยถ้าเราก็มีถ้าเกิดลองกดแท็บนะครับเห็นว่าget tweet word count เนี่ยขึ้นมาละแล้วก็ call ไปได้เลยโอเคสังเกตอย่างหนึ่งใช่ไหมก็คือเนี่ยเห็นไหมครับว่าเวลาเราทำแบบนี้ก็คือใช้ตัว object แล้วก็เรียก method ใส่ของตัวมันเองแล้วเห็นไหมว่า argument ไม่มีแต่ว่า argument ตรงเนี้ยมันเขียนว่า self ใช่ไหมครับมันควรจะมี1ตัวใช่ไหมก็คือกลไกของ python ก็คือถ้า object เนี่ยมันเรียก method ของมันเองเนี่ยมันจะใส่ตัวมันเองเข้าไปเป็น argument แรกด้วยแล้วเห็นไหมว่าตัวมันเองมันเก็บอะไรอยู่มันเก็บอยู่3สิ่งนี้นะครับก็คือ Twitter ID get text code coordinate ถ้าเกิดเราบอกมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็ได้ get character count ก็ได้ก็ return len ของ t.text เนี่ยครับก็ง่ายๆแล้วก็ reload เนี่ยก็คือตัว self เนี่ยคือ object ของมันเองก็จะมีทั้ง properties ต่างๆแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยใส่เก็บเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของการเขียน class นะครับอันนี้เรียกว่า class เราเขียน object ขึ้นมาครับคลิปนี้นะครับนี่ก็คือเป็นพื้นฐานของ object oriented programming นะครับคือ object เป็นศูนย์กลางเพราะ object เป็นตัวเก็บ properties ไว้เป็นตัวเก็บ method เอาไว้นะครับแล้วก็เราพูดถึงเรื่อง class อยู่ class คืออย่าง tweet เนี่ยมันก็คือแบบแปลนว่าในการสร้าง object ที่มี type tweet เนี่ยมันจะต้องมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างก็คือต้องมี property ต่างๆนะครับแล้วก็มี method ต่างๆที่เรา define มันขึ้นมา